แต่ละคนเรียงลำดับตามหมายเลขที่จะใช้ในการโหวตนะครับหมายเลขหนึ่งครับเมย์หนึ่งรุ่นไทยอิสอาดหมายเลขสองเอกธนโชติกุศุมรสนานันหมายเลขสามลินพิตาจินดาภูหมายเลขเจ็ดเบสเกมลินพูนพีไกรและหมายเลขแปดเจภาสพงคุณกำจอดนี่คือแปดคนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าแล้วนะผมเอาล่ะอยากจะรู้จักทีละคนใช่ไหมมากครับมาที่นี่นะอยากรู้จักทีละคนผมเริ่มที่หมายแรกเลยเอาต้นพวงมาด้วยแม่หมายเลขหนึ่งเล่าให้ฟังก่อนว่าเมย์เนี่ยเคยมาเมื่อปีที่แล้วครับแต่พลาดหวังไปกลับมาในปีนี้พระเจ้าช่วยติดปากคนสุดท้ายครับผมเหมือนผมเลยครับผมครับผมไปประกวดตกรอบไปปีหนึ่งครับผมเดี๋ยวว่ากลับมาประกวดใหม่ครับผมบอกว่าเรียกว่าอะไรหัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันเด็กเกษตรด้วยเด็กเกษตรด้วยเด็กเกษตรหน้าตาดีทุกคนครับผมคือที่หลักทรัพย์แรงใจในการที่ทำให้เนนะครับผมได้กลับมาประกวดเดอะสไตล์ครั้งนี้คืออะไรคือหนูอยากเป็นนักร้องค่ะแล้วเดอะสตาร์เป็นเวทีที่เป็นความฝันของตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วหนูก็จะกลับมาทำความฝันของเป็นไปได้วันนี้ปีนี้เป็นปีที่เธอกลับมาทำความฝันเพื่อตัวเองถูกต้องครับที่ผมได้ดูน้องเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีการร้องสไตล์การร้องที่โดดเด่นคือมีเสียงเอกลักษณ์อันนี้เหมือนผมเลยเหมือนเลยเหรอเหมือนเลยครับเหมือนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วแบบฟุ้งฟริ้งน่ารักถือว่าเหมือนกันถือว่าเหมือนกันเหมือนกันครับเอาล่ะถ้าเกิดชอบวิธีที่มีการร้องเป็นสไตล์ของตัวเองนี่ครับฟรีนำเลยเมย์หมายเลขหนึ่งครับผม yeah. คนต่อไปเอกหมายเลขสองเธอคิดอะไรกันเธออยากโดนโบยหรือไงนี่แนะนำเป็นนักมวยไม่ใช่นักมวยแบบต่อยบนเวทีนะต่อยกันในกรงการอย่าไปทำเขาต่อยเขาต่อยนะคุณเบิร์กเฉยต่อยในกรงนี่ไอ้ที่ดวงมันบางๆครับพี่ใช่ใช่ใช่อันตรายนะครับแสดงว่าต้องมีแบบแตกอะไรมาหลายแผลเหมือนกันมีบ้างครับแต่ว่าธรรมดาครับกีฬาพูดถึงพี่ชายผมมากใช่ครับใช่ครับอ๋อจะหมดเลยนะจะหมดแล้วใช่ครับใช่ครับคิดถึงมากตอนนี้เป็นพระเอกไปแล้วนี่เป็นพระเอกไปแล้วก็นักมวยกับตอนนี้เป็นนักร้องแล้วตอนนี้เป็นนักร้องแล้วระหว่างที่อยากรู้ว่าระหว่างนักมวยกับนักร้องเนี่ยชอบอะไรมากกว่าก็ชอบเท่ากันนะครับแต่ว่าที่มาสมัครเป็นสตาร์เนี่ยเพราะว่าผมมีความฝันอีกอันนึงคืออยากจะเป็นศิลปินผมเลยตัดสินใจว่าจะสมัครอันนี้ครับแล้วก็ทำความฝันนะครับไม่ต้องร้องไห้เลยอันนี้เป็นอันนะฮะรายการสรรพนามของรายการคือรายการหนึ่งอันก็คือแบบว่ามีความฝันในการอยากเป็นนักร้องใช่ไม่ใช่หรอกต่อยมวยมันเจ็บร้องเพลงแล้วไม่เจ็บอาจจะมีไปได้อันนี้ก็เหมือนผมคุณอีกแล้วเหรอผมเหมือนกันนี่ก็ต่อยมวยผมก็ต่อยมวยเหมือนกันครับจริงอ่ะใช่เด็กๆผมต่อยมวยทะเลครับมวยทะเลเหมือนกันเหมือนกันใกล้กันแล้วเป็นตัวที่ตกไปด้วยตกน้ำครับตกทะเลเอาล่ะถ้าคุณชอบแบบเถื่อนๆบวยชั้นทีแล้วก็แนะนำนะครับหมายเลขสองเอกครับผมต่อไปครับผมจุ้งจิ้งหมายเลขสามครับผมสายรหัสผมสายรหัสเหรอเบอร์สามเหมือนกันเบอร์สามเหมือนกันแนะนำนี่เขาเป็นเรียนคณะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทางเชียงใหม่เป็นเรียนคณะด้วยสายแบ๊วสายแบ๊วของเราอ่ะไม่แบ๊วแล้วครับไม่แบ๊วเลยครับเฮ้ยผมนึกถึงเพื่อนผมอีกคนหนึ่งคิดถึงหมอคิดถึงหมอคนนั้นนี่นะเออาร์ก็ซ่อนกระจีไม่ซ่อนกระจีอยากรู้ว่าได้หรือเขาหรือเปล่าสักนิดหนึ่งได้นะครับแต่จะอาจจะสู้พี่ลินไม่ได้นะครับเอาลองดูครับชอบกระจีเลยชอบกระจีเลยแซ่ชัวชัวทำไมอ่ะน้องไม่ได้เชื่อว่าล็อกท่อนเดียวเพราะไหวที่ล็อกทั้งเพลงเลย
เดี๋ยวเวอร์นิดนึงให้เก็บหมอด้วยให้เก็บหมอแฟนคลับนิดครับสั่นคลอนนะรักนิดรอนิดรอนิดก็โหวตน้องจุ้งจิ้งไปก่อนแล้วกันโอเคหนุ่มสายแบ๊วของเราจุ้งจิ้งหมายเลข3ครับผมลำดับต่อไปอันนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีเงามีคือมีเงาของตัวเองเช่นเดียวกันหมายเลข4ปุ้งครับผมคนนี้พิเศษหน่อยร้องก็ได้เต้นบีบอยก็ได้เล่นกีฬาขี่ม้าลำดับครับผมต่อยมวยได้ได้ต่อยมวยได้อีกต่อยมวยได้อีกพูดตรงนั้นว่าเมื่อกี้เดินผ่านของรอบแรกเนี่ยคิดถึงมากกว่าไอ้คนเมื่อกี้อีกใครคิดถึงใครมากกว่าเองเลยมากกว่าเองต่อยมวยได้ครับได้จะลองสมัครไหมฮะไม่ลองดูไม่ลองหน้าตาดีนะครับเนี่ยหน้าตาดีมากอันนี้สายผมสายผมเหมือนกันสายคุณอีกแล้วเหรอคะสายผมเดี๋ยวก่อนคุณเป็นมุมหรืออะไรสายขึ้นมาเนี่ยคือผมพยายามหาความเกี่ยวโยงทุกคนนะตอนนี้สายผมเพราะว่าเทียบดูครับยืนใกล้กันจะรู้ว่าหน้าตาใกล้กันมากจริงนะอ๋อเดี๋ยวก่อนหน้าตาใกล้กันมากเนี่ยคือโอหน้ามันใกล้ๆกันครับผมหน้าตาไม่ได้พูดถึงว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันไม่ใช่แต่หน้าเนี่ยอยู่ใกล้กันใกล้มากจริงโอ้ยตาบ้าฝากเชียร์ด้วยละกันนะครับฝากเชียร์ด้วยละกันนะฮะคู่นะครับเขาเป็นแนวหลากหลายมากสามารถหลากหลายแล้วก็เป็นแนวป๊อปร็อกแนวป๊อปร็อกอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการไปแข่งขันเป็นแรงบันดาลใจก็เป็นอาม่าแล้วก็มาม่าครับมาม่าด้วยนะครับสวัสดีครับผมก็ไม่มีน้องสาวนะครับไม่ต้องไปไม่ผมเป็นคนรบที่ไหนอ๋อผมแกไม่กันเอาแหละก็ร้องมาแล้วสามารถทำได้ปู่หมายเลข4ครับผม